าไข่ซีซั่น3ตอนที่7เริ่มเรื่องเลยนะแซบเนี่ยก็อยู่ที่สํานักมิยากิโดและคนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั่นก็คือโทริแซมก็ถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่โทริก็บอกว่าคงไม่คิดว่าเธอหนีฉันได้ตลอดไปใช่ไหมและทําไมเธอต้องหักแขนติมิตี้ด้วยอะ่ะโทริก็เลยตอบว่าเธอปล่อยให้มันเกิดเรื่องนั้นขึ้นเองนะเธอไม่ตอบโต้ด้วยซ้ําเธอกลับบ้านแล้วก็เอาแต่ร้องไห้ซุกอ,อกแม่พูดเสร็จโทริก็โจมตีนะโทรินี่เก่งมากดูเหมือนแซมเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยนะอย่าห่วงเลยฉันไม่หักแขนเธอหรอก โทลีก็เตะซ้ายเตะขวาชกเข้าที่หน้านะทีบแซมเนี่ยแซมก็กิ้งหนียังตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนะก็โดนเข่าโทลีไปดอกหนึ่งมิเกลล็อบบี้ดูซิพวกเขาเป็นยังไงความผิดเธอคนเดียวกอล์เคนฟาดหางใส่แซมอีกดอกหนึ่งมันเป็นความผิดของเธอคนเดียวและโทลีเนี่ยก็ได้ดึงผมแซมจับมาที่บ่อน้ําเธอเริ่มเรื่องนี้แล้วก็มาจบกันคนะก็จับแซมนะฮะกดน้าแซมนี่ก็ร้องกรีดในน้ำนี่ยปรากฏว่านะแล้วภาพก็จะสโลว์ แซมก็ตื่นขึ้นจากความฝันกลัว,วเทลลีจนเก็บไปฝันเลยตัดกับมาที่มิเกลเกลเนี่ยหลังจากที่ยืนได้แล้วเนี่ยก็เริ่มทํากายภาพบําบัดกับจอหนนี่นะจอนนี่นี่ก็ช่วยเหลือเต็มที่นะจนสุดท้ายแล้วมิเกลก็กลับมาเดินได้นะแล้วก็ทิ้งรถเข็นโยนทิ้งลงถังขยะเลยฮนะหลังจากที่โยนเสร็จะฮะทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งปรึกษากันนะครับว่าจะเอาอยัางงี้ดีนะฮะว่าจะตั้งชื่อสํานักใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิเกลเนี่ยก็ยังไงก็อยู่ข้างจอหนนี่อยู่แล้วนะก็จะไม่กลับไปที่่คออบบะใใรรแล้้้วนนกกกกกก็็็จจมมมาาาาตตัััังสสํหิเเเเ นะแต่จอ่ก็บอกว่ามันยังไม่ได้นะมันยังไม่ดีพออะ่ะมันเราต้องการชื่อที่แบบทุกคนรู้เลยว่ามันมันเป็นสำนักที่เก่าที่สุดใน All ออเันเล่อเกวก็เลยบอกว่าน่าเสียดายนะชื่อคอบครไคเนี่ยเป,เป็นชื่อที่โคตรเก่าเลยจอนน่ก็เลยเสนอว่าถ้าเราใช้ชื่อนั้นต่อละแต่เปลี่ยนจากตัว C นะีเนี่ยเป็นตัวเคอะไรอย่างเงี้ยแต่มิเกียวก็บอกว่าฮะมันมันไม่เวนะิร์กอ่ะมันไม่เห็นด้วยอะ่ะแต่จอนน่ก็เสนอว่านะฮะเอายังไงยังไงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเอาชื่ออะไร แต่แซมนี่ก็ไม่ยอมพูดแดเนียลกับแอมมได้นี่ก็พยายามคุยกับแซมนะแต่แซมก็ไม่ยอมบอกนะว่านะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินหนีไปอ่าแดเนียลก็เลยเดินตามแซมแซมนี่ก็หันกลับมาเลยก็บอกว่าหนูจะไม่ฝึกคาราเต้อ,อีกแล้วโอเคนะคะแดเนียลเนี่ยก็งงไปเลยนะคะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ แต่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็เลยโทษตัวเองว่าเนี่ยพิ่งหลังๆเนี่ยผมมัวแต่ยุ่งเรื่องธุรกิจนะฮะไม่ได้ใช้เวลากับลูกเลยนะอแมนด้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นวันนี้คุณก็ใช้เวลาซะฉันให้แซมโดดเรียนได้นะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปที่โชว์รูมก็ได้นะอ่ะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิกเกลก็มาโรงเรียนวันนี้วันแรกนะเพื่อนๆในโรงเรียนนี่ก็ตบมือเหมือนให้กําลังใจนะฮะว่าเฮ้ย hey, มาแล้วเฮ้ยเขากลับมาแล้วอะไรฮอกนี่ก็มาทักทายนะ,ะมิกเกลเนี่ยก็จะชวนฮอกไปอยู่สานักใหม่นะแต่ดีๆเนี่ยม เฟื่องนะครับว่าเฮ้ยนายเป็นไปโดนอะไรมาทีมตีก็รล้ว่าเรามีเรื่องที่ต้องอัปเดตกันอีกมากมายเลยอ่ะตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็มาหาสถานที่เรียนใหม่ที่มันก็ไปหาฟิตเนสนะแต่ก็แน่นอนว่าจอห์นนี่มันไม่ได้มีเงินเยอะอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะก็มาหาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโกดังเก็บของแต่ค่าเช่านี่ก็แพงเกินไปก็ไม่ได้อีกจนสุดท้ายนะฮะมาได้ที่สวนสาธารณะนะฮะซึ่งไม่เสียตังค์เลยจอห์นนี่ก็ได้สำนักใหม่เลยก็อยู่ที่สวนสาธารณะเลยอ่ะตัดกับมาที่แซมแล้วก แดนเนียลนะทั้งคู่เนี่ยก็มาประตกปากันก็ดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะใช้เวลาด้วยกันแดนนี่เนี่ยก็พยายามตะล่อมถามนะว่าทําท่าบอกนูน่นบอกนี่ก่อนนะฮะมาตกปากนู่นนี่นั่น แต่พอเดนียลพยายามจะเข้าเรื่องนะฮะแซมก็เลยโมโหงขึ้นบอกว่าเนี่ยพ่อพยายามพาหนูมาที่นี่เพื่อเกี้ยกล่อมให้หนูกลับไปเรียนคารเาเต้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่นี่ก็เปล่าเลยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะพ่อก็อยากให้เราใช้เวลาร่วมกันนะแต่หนูบอกพ่อแล้วไงว่าหนูไม่อยากเรียนคารเาเต้นะหนูเลิกเรียนคารเาเต้แล้วนะเอาละนะแซมบอกที่พ่อทีเถิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่สําคัญหรอกพ่อพอ่พอช่วยไม่ได้พอช่วยไม่ได้ถ้าลูกไม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะบอกพ่อตามตรงมาแซมหนูกลัวจะตัวแข็งกับพ่อ หนูมองพเพื่อนถูกทำร้ายดูมิตี้ถูกหักแขนแต่หนูกลับทำอะไรไม่ได้เลยและตอนนี้หนูยังมีอาการสติแตกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะป้องกันตัวอีกได้ไหม ตัดกลับมาที่ดิมิทรีนะฮะดิมิทรีนี่ก็แขนหักก็มาเอาอาหารปรากฏว่ามันก็เดินไปชนไอ้ไคลเลอร์นะไอ้ไคลเลอร์มันก็แบบก็เอาถาดอาหารของดิมิทรีเนี่ยลงถังขยะเลยมันก็เอาปากกาเนี่ยไปเขียนเฟือกของดิมิทรีเป็นรูปจูนะตัดกลับมาที่แองฮอกไอ้อ้วนครอบไคเพื่อนเก่าเนี่ยจะมานั่งด้วยนะแต่แองฮอกก็บอกว่านั่งไม่ได้นายออกจากสำนักไปแล้วไอ้อ้วนก็เลยบอกแล้วจะให้ฉันนั่งไหนอ่ะมันก็เลยชี้ไปหาไอ้เนิร์ดเนี่ยนะแล้วพอมันก็หัวเราะไอ้พวกขี้แพ้อะ ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองนะฮะมิเกลก็เดินมานะฉันรู้นะนะว่านายทำอะไรกับดิมิตี้อ่ะนายทำแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะนายควรขอบใจฉันนะที่ฉันแก้แค้นพวกมิยากิโดให้อะ่ะอีกอย่างนะพวกนั้นตั้งหากที่หาเรื่องเราก่อนนะเราก็เลยต้องจบมันนั่นไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เราสอนนะจอนนี่ไม่ใช่อาจารย์ของฉันอีกแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อน,นายนะแต่นายกลับหักหลังเขาเหรอพูดแบบนี้มันไม่สมเป็นกับนายเลยนะต้องเป็นคิดแน่ๆนะที่เป่าหูนายอะ่ะมิกเกลก็เลยเกลียกล่อมนะนายออกจากสำนักขบะไขได้นะมาเข้าสำนักใหม่ของอาจาร นายรู้ใช่ไหมว่าเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ใช่อันตรพานนะเหมือนเมื่อก่อนไงนะ,ะในระหว่างนั้นเองนะไอ้ไคลเลอร์เนี่ยก็โชว์รูปจูนะ๋ของดิมิตีเนี่ยให้คนในโรงอาหารดูนะคนในโรงอาหารก็พากันหัวเราะนะดิมิตีนี่ก็อายไปเลย Jasmine เจสมินนี่ก็มองดูด้วยความสงสารดิมิทีนะฮะนะฮะมีเกลก็เลยพูดแซะนะฮะว่าพวกนี้่เป็นเพื่อนนายไปแล้วเหรอนะนายจำไม่ได้เหรอว่าเขาทําอะไรกับพวกนายอ่ะอะแต่กลับมาที่แดนนีลกับแซมแซมเนี่ยก็กำลังโกรธอยู่นะหนูบอกพ่อแล้วว่าพ่อช่วยอะไรหนูไม่ได ตอนที่หนูเริ่มสู้อ่ะพ่อหนูขยับตัวไม่ได้อ่ะหนูหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนหัวใจจะกระโจนออกมาจากนอกอกหนูรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่หนูนึกว่าตัวเองรับได้นะต้องเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับแม่สาวโทรี่นั้นใช่ไหมลูกเริ่มเป็นตั้งแต่หนูเห็นเขาอีกครั้งอ่ะและหนูเหมือนทุกอย่างในเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนหนูจะถูกทำร้ายอ่ะมิเกลตกลงไป็อบีก็จะหนีสมองรู้สึกเลยว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วร่างกายหนูก็แข็งทื่อดิมิตี้ถูกทำร้ายแต่หนูทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแซมม่่่ใใชแแบบบบนนนนััั้้ะครอวมมกกูไลล ลูกก็รู้นั่นแหละปัญหาครับพ่อหนูกลัวค่ะพ่ออ่ะตัดกับมาที่จอนนี่นะจอนนี่ก็มาหามิเกลนะก็มาส่งข่าวบอกว่าเนี่ยเราเจอสำนักแห่งใหม่แล้วนะอออแล้วครับนะฮะแล้วเรื่องหาคนล่ะไปถึงไหนแล้วนะมิเกลก็บอกว่านะยังไม่ได้เลยนะก็มิเกลบอกว่ารครอบครับเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนเนี่ยกลายเป็นพวกอัตถุพันธุ์โหดรงไปหมดแล้วนะโดนซื้อตัวไปหมดแล้ว แล้ระหว่างนนเองนะจอนี่ก็เห็นไอ้ฮอกนะฮะแล้วก็แก๊งคอบบาไคเนี่ยอยู่จอนี่ก็เลยไปพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยก็เหมือนไปเกี้ยกลอมไม่พวกอ่าคอบบาไคเนี่ยแหละนะย้ายกลับมาอยู่ในสำนักใหม่ของตัวเองนี่แหละฮอกเนี่ยก็บอกว่าในคุณทรยศพวกเรานู right ่นน uh, ี okay. ่น so oh, at ั uh ่นแต่จอนี uh ่ก uh ็บอกว่ามึงจําไม่ได้เหรอนะฮะว่าก่อนที่มึงเข้ามาสำนักเนี่ยใครทําให้มึงเป็นแบบนี้ก็ชี้หน้าไปที่ฮอกมันก็เลยบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฉันจะเปิดสำนักแห่งใหม่ถ้าสนใจเนี่ยไปที่ส่วนสาธารณะได้นะถ้าอยายอยู่กับคิดก็อยู่ต่อไปนะแต่จะบอกว่าฉันไม่ได้เตือนแล้วกันนะถ้าชีวิตในพังอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลกับแซมแดนนี่เนี่ยก ก็จะแก้ปัญหาให้แซมนะก็พาแซมเนี่ยมาที่สนามกีฬาอววนเล่นะแซมก็บอกว่าพาหนูมาที่นี่ทําไมครับพ่อนะจอนนี่ก็เลยพูดความหลังให้ฟังนะจอนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนการแข่งขันคั้นที่สองเนี่ยพ่อเนี่ยโดนคู่ต่อสู้เนี่ยต่อสู้เนี่ยเขาเก่งมากเลยพ่อเนี่ยไม่อยากจะสู้แล้วพ่อกลัวแทบตายนะแล้วอยากจะหนีไปซ่อนแล้วพ่อทํายังไงคะคุณเมิยากิมันจบแล้วนะฮะลืมไปได้เลยผมกลัวน่ มิยากิก็เลยบอกว่านะไม่เป็นไรนะถ้าหากจะแพ้ให้คู่ต่อสู้อ่ะแต่ต้องไม่แพ้ให้กับความกลัวนะมีสมาธิเข้าไว้เดนเนียลซังสุดยอดคาราเต้อยู่ในตัวเธอได้เวลาปลดปล่อยมันออกมาแล้วนะเดนนี่ก็เลยบอกว่านะี่พ่อก็เลยลุกขึ้นนะ,ะแล้วพ่อก็สุดจุดพ่อก็ชนะคุณมิยากินี่มีวิธีแก้ไขปัญหาทุกอย่างเสมอสินะเดนเนียก็เลยสอนว่านะฮะยังไงเราก็หนีความกลัวไม่ได้นะเราต้องใช้ชีวิตสู้กับมันแค่เราพยายามไม่ปล่อยให้มันชนะ ยังไงความกลัวมันก็อยู่กับเราแซมเมื่อลูกลม้มลงเนะี่ยไม่มีใครจะช่วยลูกขึ้นได้นะลูกต้องเป็นคนช่วยตัวเองขึ้นมาพ่อสัญญาพ่อจะอยู่ด้วยช่วยลูกเสมอเหมือนที่คุณมิยาคิคอยช่วยพ่ออยู่แซมก็แบบเข้าใจแล้วนะฮะว่าต้องเรียนรู้ให้อยู่กับความกลัวนะตัดกับมานะไม่ใครนะฮะมันก็เดินมาตบหัวไอ้ดิมิตรีดิมิตรีบ,บอกว่าไอ้พวกเวนจัสมินก็เลยเดินเข้ามานะฮะก็บอกว่ามีปากกาไหมอ่าดิมิตรีก็เลยหยิบปากกาให้นะฮะจัสมินก็เลยเอาเฟือกมานะก็เลยเขียนให้ว่านะ ฉันชอบจูใหญ่ๆของนายนะจากจัสมินว้าวนั่นน,นมันคือแบบว่าขอบใจนะจัสมินก็เลยบอกว่านะคือฉันเข้าใจนายนะหลังจากที่เกิดเรื่องไงวินหน้าที่ฉันเนี่ยโดนดึงกานเกงในอะ่ะฉันก็เลยเข้าใจว่านะฮะคนที่ถูกล้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เข้าใจกันอ่ะตัดกับมาที่แซมนะแซมก็กลับมาฝึกคาราเตนะ้อีกครั้งนะอ่ะแซมกับ เดียนีเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีการนะฮะต่อสู้กันโดยใช้ไมพองอตัดกรมาที่จอห์นนี่จอห์นนี่เนี่ยก็ได้เอาชุดแดงเนี่ยมาใส่นะชุดในสมัยที่ใส่เป็นเด็กเนะี่ยแล้วก็มัดผ้าพกหัวด้วยนะฮะจอห์นนี่ก็แบบมาถึงก็แบบสอนเลยนะจอห์นนี่ก็เลยบอกพวกนักเรียนนะฮะบอกว่าเนี่ยเราเคยฝึกผ่านมาแล้วนะแต่ตอนนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปพวกนั้นพยายามจะทำลายเราไม่ได้ผลหรอกลูกศิษย์ของ จอนนี่เนี่ยก็เป็นพวกที่แบบขับบะไคขับไล่ออกมาแล้วก็จะเป็นไออ้วนไอเนิร์ด e e นะฮะแล้วก็พวกนั่นแหละนะจอนนี่ก็เลยบอกว่าในี่้ฉันเปิดขับบะไคเนี่ยโดยมีแค่เด็กเนิร์ดแค่คนเดียวนั่นก็คือมิเกลนั่นแหละตอนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะเราจะให้สำนักเราดูหน้าเกรงขามเนี่ยเราก็ต้องมีคนเคารพนับถือจอหนี้ก็เลยบอกว่าชื่อที่แสดงให้เห็นถึงพลังและอำนาจที่เหนือกว่า งูเห่าแข็งแกร่งก็จริงพวกมันอาจเป็นราชาแห่งป่าแต่ในโลกนี้มีมากกว่าป่าและมีเพียงสัตว์เพียงดึงเดียวที่ฆ่าง,งูได้พังพ้อนแหรฮะสัตว์ของจริงไอ้เบิร์ตทุกคนก็ไม่รู้นะฮะว่าโลโก้ใหม่ของสำนักคืคออะไรจอนี่ก็เลยหยิบเสื้อขึ้นมาขอต้อนรับสู่อีเกิลแฟงคาราเต้โอ้โหยางเท่นะฮะ,ะนอกอินทรีมีเขี้ยวนะฮะ อาจารย์ครับแต่เหี่ยวมันไม่มีมเขี้ยวนะครับนะฮะก็เลยโดนปลาเสื้อไปนะทุกคนเนี่ยก็โดนแจกเสื้อให้เป็นเสื้อทีมฝึกคาราเต้น,นะฮะเหี่ยวมีเหี่ยวมีเขี้ยวงูนะไม่งั้นเท่เลยอ่ะอยากได้สักตัวเลยว่ะอ่านในระหว่างนี้นเองนะที่กาลังใส่เสื้อกันอยู่ดีนะฮะ ฮอกก็เดินมานะเห็นไหมนะฮะฉันว่าแล้วมันต้องได้ผลนะฮะเอาละทุกคนนะฮะดูเหมือนฉันเรียนเราจะใหญ่ขึ้นปรากฏว่านะฮะไม่แค่นั้นนะฮะมีโทลี่กับไอ้ไข่เนี่ยเดินมาด้วยแล้วก็มีจอห์คิดนะฮะก็เดินมาเหมือนกันจอห์คิดนี่ก็มาอย่างเท่เลยจอห์คิดก็เลยพูดนะฮะบอกว่าผมบอกแล้วไงนะฮะเป็นครอบกไครก็จะเป็นจนวันตายนะจอห์นี่ก็สายหัวเลยนะฮะอย่าห่วงเลยจอห์นี่ฉันไม่ได้มาทะเลาะด้วยแล้วมาที่นี่หาประแสงอะไรวะฉันมายื่นข้อเสนอให้นายวะกลับมาที่ขรอบ้้าไไปแลววนผมมม่่รือกับคุณหรยะที่คุณป้้้ออนใหเเด็กๆ่่รืงบาที่พวก กํลังทําเนี่ยมันเละเทะมันเป็นความผิดของคุณเรื่องนั้นฉันไม่เห็นด้วยนะฉันห่วงลูกศิษย์ของฉันพวกเขาแข็งแกร่งและเป็นนักสู้ตัวจริงพวกเขาจะไม่แสดงความปราณีและต้องมาลงเอยด้วยการนอนโคมานะ่ามิเกียวก็เดือดเลยนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมานะไอ้ฮอกนี่ก็แบบอะไรนะพูดอะไรอาจารย์กูนะฮะทั้งคู่เนี่ยกักนกันไว้นะฮะโอ้ฮอกกับมิเกลจะสู้กันเท่าน,นี้แหละจอน,นี้จะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะดี ไหนเลือกเองนะและนายจะต้องเสียใจภายหลังแน่นอนว่าการมายื่นข้อเสนอครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของจอห์นคิดแล้วและจอนนี่ก็ไม่มีทางกลับไปที่ครอบบ้าไข่อีกอย่างแน่นอนจบครอบบ้าไข่ตอนที่7